ออกมาแต่งสีสีฟ้าแต่งนะเขาเหมือนติดตำหนิติเตียนว่าทำไมเปลี่ยนก็เข้าเข้าออกออกก็ต้องเปลี่ยนบ้างถ้าเข้าเข้าออกออกแล้วแต่งเครื่องแบบมันก็น่าเบื่อน่าเบื่อเขาก็อย่างท่านนายกแต่งเครื่องแบบเลยใครจะก็บอกว่าน่าเบื่อเบื่อหน้าแล้วถ้าเบื่อหน้าก็ไล่ออกสิไล่ครับแต่ท่านนายกไม่ได้ยินเดี๋ยวหาว่าท่านนายกเดี๋ยวนี้แก่แล้วเขาว่าแก่ที่จริงหนุ่มนิดเดียวของเราหนุ่มแบบพรุ่งนี้จะอายุ80ไม่นึกเลยว่าจะถึงอายุ80 80มันก็ใครจะว่าแก่ก็ไม่ว่าใครตำหนิว่าแก่ไม่ว่าเพราะว่าแก่จริงๆแต่คนที่อายุ60ไม่แก่แต่ว่าท่านนายกก็น่าเบื่อเพราะว่าเจอที่ไรก็แต่งเครื่องแบบขาวเนี่ยแล้วก็ความจริงควรจะแต่งอีกสีอื่นบ้างของเราเนี่ยวันนี้ไม่มีขาวสีขาวมีสีเหลืองแล้วก็ในไทยเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีชมพูด้วยก็มาเขาว่าเราก็แก่แล้วแต่ไม่อยากแต่งตัวให้หน้าเบื่อเลยวันนี้ก็เตรียมเสื้อคล้ายๆท่านองคมนตรีเสื้อเชิ้ตขาวแล้วก็เสื้อไม่ใช่ท่านองคมนตรีประธานคนอื่นก็จะมีแล้วก็เสื้อสีน้ำเกินแก่เราก็แต่งสีเทาที่จริงแต่งอย่างนี้ก็ไม่น่าเบื่อแต่ก็ยังมีเน็ตแบบเน็ตไทสีเหลืองก็ให้เก๋หน่อยยังดีไม่ได้ใส่สีชมพูแต่วันนั้นใส่สีชมพูผมก็ตื่นเต้นเวลาใส่สีชมพูแล้วก็ใส่สีเขียวใส่สีอะไรก็ได้สีแดงก็ยังได้สีแดงนี่เป็นกาลกิณีของเราคนจะว่าเป็นกาลกิณีของเราไม่น่าจะใช่ยังไงตั้งแต่แม่ท่านเกิดวันอาทิตย์ท่านก็สีแดงพี่สาวก็เกิดวันอาทิตย์พี่ชายก็เกิดวันอาทิตย์ก็มาความเป็นวันเป็นสีแดงนะคนที่รับใช้ก็เกิดวันอาทิตย์ทุกคนยังดีอ่ะทองแดงนี่ดีก็ไม่ได้เกิดวันอาทิตย์เขาเกิดวันเสาร์ก็เป็นสีม่วงทองแดงสีม่วงเราก็ไม่เดือดร้อนแต่สีม่วงก็ดีวันก่อนนี้ใส่สีม่วงก็เลยใส่ได้ทุกอย่างไม่เหมือนท่านนายกใส่เครื่องแบบขาวทุกวันทุกครั้งมันน่าเบื่อก็จริงน่าเบื่อแต่ว่าท่านเรียบร้อยแล้วก็แต่งขาวนี่ท่านทำงานได้ดีก็เลยถ้าทำงานได้ดีก็ไม่น่าเบื่อท่านผู้หญิงแต่งสีเหลืองแต่เหลืองอ้อยสีเหลืองเนี่ยความจริงตามเรื่องต้องเป็นสี
ค่อนข้างจะเหลืองอ่อนมากอย่างวันเมื่อวานนี้ใส่สีเหลืองอ่อนนั่นน่ะเป็นสีเหลืองที่ถูกต้องเพราะเป็นสีเหลืองที่สว่างของพระจันทร์ก็บรรยายนี่เขาให้มันมีกระต่ายอยู่ด้วยก็เลยเป็นสีเหลืองที่ถูกต้องแต่มาพูดบอกว่าท่านนายกแต่งขาวนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยก็เป็นสีขาวก็มีฉะนั้นก็จะบอกใครมาบอกว่าท่านนายกหน้าเบื่อเขาจะมาบอกหน้าเบื่อหน้าเบื่อไม่ได้แต่งสีขาวสวยมากดีมากแล้วทำงานอะไรก็คล่องแคล่วไม่ใช่ทำงานไม่ดีทำงานดีสีขาวก็หมายความว่าหมดจดดีแล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่คนเขาตำหนิคือเมื่อปีที่แล้วไปบอกว่านายกอายุมากก็เปรียบเทียบกับนายกเก่านั่นน่ะเขาเด็กกว่าแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็แก่ฉะนั้นก็นายกกำลังดี60กว่าก็กำลังดีไม่เหมือนเราแก่เกินไปเราแก่แล้วก็มีท่านประธานองคมนตรีก็ยิ้มบอกว่าท่านก็แก่กว่าแต่ถ้าท่านเก่งท่านแก่งก็แก่กว่าท่านก็แข็งแรงท่านแข็งแรง80กว่านี่กำลังดีพรุ่งนี้ข้าพเจ้าก็จะ80กว่ากำลังหนุ่มกำลังแข็งแรงคนอื่นไม่แข็งแรงยังไม่80พูดถึง80ก็มีอยู่ว่าพี่สาวอายุ84ท่านค่อนข้างจะแก่แล้วเมื่อวานนี้เลยไปเยี่ยมที่จริงไม่ควรจะมาพักที่สวนจิตนี่แต่ท่านไม่สบายก็ไม่สบายอยู่มากก็ต้องไปให้กำลังใจท่านวันนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่ามีงานพรุ่งนี้ก็ไปไม่ได้บรือนี้ก็ไปไม่ได้แต่ก็ต้องไปเยี่ยมท่านไม่สบายแต่ว่ามีอยู่ประชาชนไปเยี่ยมอยู่มากมายที่โรงพยาบาลมีประชาชนไปเยี่ยมเต็มลานห้องชุมนุมเต็มนะก็เลยทำให้สบายใจว่ามีคนเอาใจใส่คนที่ไม่สบายให้กำลังใจอันนี้ต้องชมคนไทยว่าคนไหนไม่สบายก็ให้กำลังใจถึงว่าคนไหนไม่สบายรู้ว่ามีคนเอาใจใส่ก็สบายอย่างที่ไปเข้าโรงพยาบาลไม่รู้ตัวมันไม่สบายเขาหาว่าเราจะแย่ก็ดูแลคนเขาว่าพิการที่สมอง
สมองเราก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรทำไปทำมาบอกว่าเป็นที่ลำไส้